ครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวลายทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับช่องตัวลายตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณน้ำตกห้วยแม่สายตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับห่างจากตัวเมืองเข้ามาไม่ไกลครับ10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันอันนี้มันเป็นบริเวณน้ำขุดนะครับแล้วก็ทำเป็นอะไรทำเป็นน้ำตกที่เฉยเดียวส่วนบริเวณน้ำตกเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็บริเวณด้านหลังก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารมาขายเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวันสงกรานต์นะครับน้ำตกก็จะประมาณนี้ช่วงนี้ก็น้ำจะแห้งหน่อยเพราะว่าไม่มีฝนมาเติมเลยครับประมาณนี้ครับไม่มีฝนเติมมาหลายเดือนแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่กลางเดือนเมษาปกติฝนจะตกแล้วแต่ปีนี้ฝนไม่มาเลยครับไผ่สวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับอันนี้ต้องเดินถ้าจะไปน้ำตกต้องเดินใช้เวลาใช้การเดินประมาณ700เมตรครับประมาณนี้ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆนะอันนี้น้ำที่ท่านเห็นไหลอยู่เมื่อสักครู่นะครับก็มาจากท่อนี้เองนะครับต่อท่อมาจากหัวน้ำตกก็คือท่อนี้ครับเดินขึ้นมาชันพอสมควรครับดูแต่เก็บกำลังเดินขึ้นมากันเดินพอควรเลยนะครับก็จะมีจุดพักเป็นระยะไม่ยินเสียงน้ำเสียงป่าอ่ะมาถึงหัวน้ำตกนะครับหัวน้ำตกขั้วแม่ซ้ายละนี่ครับน้ำเย็นสบายร้อนนี่ไงน้ำตกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหลืบนี่เองนี่ครับน้ำตกก็จะเป็นทางนั้นประมาณนี้ก็เย็นดีเด็กๆชอบน่าพาเด็กมาเล่นน้ำครับน้ำแรงดีคล้ายๆกับน้ำตกจอกกระดินคล้ายๆน้ำตกจอกกระดินที่กาญจนบุรีครับที่อุทยานแห่งชาติผมจำชื่อไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศอย่างที่บอกนะเหมือนน้ำตกจอกกระดินจริงแต่ว่า The People น้อยนะครับน้ำมีจุดลึกๆให้ว่ายด้วยอยู่ตรงข้างในนะครับลึกตรงนี้ก็เด็กสามารถขึ้นเนินตรงนี้กระโดดลงมาได้เลยลึกนะครับเมตร20เมตร50กันเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดนึกว่าจะไม่มีน้ำสดใสให้เล่นนะครับนี่นะครับคล้ายๆอันนี้ก็มีเด็กพีเพิลมานั่งเล่นกันนะครับเด็กๆ ก็เล่นน้ำก็ลองมาดูครับจุดคลายร้อนใกล้ๆตัวเมืองเชียงรายตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะน้องเนยบอกมามุมน้ำเป็นไงเย็นไหมลูกอันนี้อยากเล่นน้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับน้ำตกห้วยแม่ซ้ายนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะน้ำเยอะเหมือนน้ำตกจอกกระดินครับคล้ายๆการเดินเข้ามาเล็กน้อยเดินเข้ามาใกล้กว่าน้ำตกจอกกระดินครับที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้บรรยากาศน้ำตกโดยรอบนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นช่วงแบบอะไรนะฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะน่าจะแจ่มน่าดูเลยครับใช่วิวสวยสวยยอดเป็นถนนในการจมวิวเส้นหนึ่งเลย
ไลค์กดแชร์เพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย